หลายปีสิบกว่าปีป่ะสิบกว่าน่าจะสิบกว่าปีค่ะน่าจะมี15ปีอะไรประมาณนี้ทำไมถึงมาสิบปีคือกระแตชอบที่เห็นตัวเองอยู่ในภาพยนตร์ค่ะคือกระแตว่าภาพยนตร์เขามีเสน่ห์แบบเสน่ห์บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเรียลดีทุกอย่างมันดูธรรมชาติดีมันจำเป็นถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่มันสอดคล้องกับตัวเราด้วยไหมคะก็จำเป็นค่ะจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แทบจะใกล้ตัวกระแตแบบมากอะไรเงี้ยคือเราก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็คือมีลูกแฝดมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีลูกสองคนคือมันก็ลูกของกระแตก็อายุห่างกันแค่2ปีอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เหมือนกับเวลาอ่านแล้วเราอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกอินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่แคสก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนานแล้วของคุณแม่ก็คือมาเต็มเลยมาเต็มมากวันแคสติ้งคือแบบผู้กำกับอะไรเขาก็จะทราบอะไรเงี้ยมันฟิลมันเหมือนแบบเข้าวงการใหม่ๆเลยไหมคะพี่กระแตกับการแคสติ้งหายไปนานเพราะมันหายไปนานอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนขนาดนั้นนะคะคือมันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคือพอเราได้อ่านบทอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเฉพาะเป็นบางเรื่องนะคะคือเรื่องนี้กระแตรู้สึกว่ากระแตแบบเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแบบได้เร็วอะไรเงี้ยก็ห่างงานหนักไปนานแล้วต้องกลับมาทำให้ดันมาเจอนักแสดงหน้าใหม่อีกเลยด้วยมันยังไงควรจะปรับจูนจะพึ่งพาอะไรกันยังไงจริงๆคือวันแคสวันที่เวิร์กช็อปเนี่ยเยอะมากค่ะน่าจะ10-20วันคือแคสติ้งมาเวิร์กช็อปคือนานมากแล้วก็เยอะมากค่ะแล้วก็ในแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับจูนกันในเรื่องของนักแสดงอย่างน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองคนที่เป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องจูนกับน้องทุกอย่างอะไรเงี้ยก่อนถ่ายจริงก็มีเวิร์กช็อปก่อนถ่ายด้วยแล้วถ่ายวันนึงคือได้แค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนในเรื่องของเฉพาะพาร์ทของกระแตนะคะคือมันละเอียดอ่อนแต่ว่าพาร์ทอื่นคือละเอียดอ่อนอีกแบบนึงของกระแตมันก็จะเป็นในมูดของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอย่างเป้าหมายในการกลับมาเล่นนะครับมันต้องเปลี่ยนแบบการเล่นเพื่อสนองตัวเองมีค่ะมีอย่างเราชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะกลับมาทำไม่คือกระตาแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องชื่อเสียงค่ะกระตาเอาเรื่องแบบเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เวลาที่ทุกครั้งที่ได้เม็ดมาถ่ายเรารู้สึกว่าเราอยู่ในพาร์ทที่แบบว่าโหนึกถึงสมัยก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเล่นแบบบทฉากหนึ่งเนี่ยแต่เล่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็จะยากกว่าเดิมคือตรงที่ว่าเราต้องเล่นแบบน้องฝาแฝดคือต้องแยกระหว่างยูกับมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเล่นดับเบิลทั้งหมดเลยคือเล่นทุกครั้งก็จะมีแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยโคลสอัพอะไรเงี้ยต้องเล่นทั้งหมด2รอบอะไรเงี้ยค่ะตัดต่อเลยมั้ยคะคะตัดต่อเลยครับงานนี้ดับเบิลละครครั้งนึงแล้วมาต่อเลยถ้ามีมาก็ตอนนี้รับงานแล้วนะคะไม่รู้หลายคนตั้งแต่จะไม่เล่นละครไม่มารับงานในวงการแล้วตอนนี้ลูกโตแล้วค่ะว่างงานคือพร้อมที่จะกลับมาพี่หลุยเขาตามใจค่ะอันนี้เรียกว่าคือวงการกับงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มรับงานแล้วค่ะเพราะว่าลูกก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะขออนุญาตใครไหมคะไม่ต้องขออนุญาตมันทำมาว่าพี่หลุยเองก็ไม่อยากให้แบบว่าคือเขาก็กลัวว่าเราจะไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือกระต่ายก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ยังอยากที่จะรับงานของเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากจะมีความสุขอยากได้เจอแบบทีมงานเดิมๆแบบที่คุ้นเคยกันแต่ว่ามีความตั้งใจตัดแรกกับเราว่าถ้าเกิดมันเหมือนลูกเราโตที่แบบรู้เรื่องใช่ใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะคือหลงลูกนะคะอยู่ในมุมที่หลงลูกเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบอยู่แบบนี้ดีแล้วแต่ตอนนี้คือลูกทิ้งเราแล้วค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหงาแล้วหรอฉันทำอะไรอยู่เนี่ยร่มเหงาแล้วอย่างตอนนี้พอกลับมาในบทบาทที่เรามีความสถานะพอเป็นแม่แล้วการเลือกลำบทเราต้องคิดเยอะขึ้นไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเผื่อลูกเราจะต้องเห็นเราหรืออะไรแบบนี้ไม่นะคะคือกระแตว่าเด็กเราคุยได้ลูกของเราคุยได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีเราคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยมันมีหลักเกณฑ์เลือกลำบทไหมคะแบบไอ้ต้องเป็นบทนี้บทดีบทร้ายเอาบทที่ตัวเองเล่นได้ค่ะเอาแบบว่าที่ไม่ฝืนตัวเองมากอะไรเงี้ยเพราะหนึ่งกระชายคนจะได้ถึงความเซ็กซี่ความแซ่บอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงกลับมาคัมแบ็คนะคะหุ่นมันไม่ได้แล้วค่ะบอกว่าหุ่นได้หรอเป็นจริงหุ่นยังไม่ได้เป็นจริงหุ่นยังไม่ได้ค่ะอายตัวเองค่ะไม่ใช่อายคนอื่นนะอายตัวเองอายตัวเองแล้วเครียดอยู่เลยนะทุกคนถ้ามีมาอย่างเงี้ยค่ะพี่แตงจะแบบพิจารณาหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพอก่อนปล่อยแม่เถอะมันจะเซ็กซี่ได้แค่ไหนพี่กระแตถ้าสมมติว่า
ไม่ได้เราจินตนาการไม่ออกอะค่ะแต่ว่าคือไม่รู้อะคือจินตนาการไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ถ้าเซ็กซี่นี่คงแบบไม่กล้าเลยค่ะอายคนอื่นวางไปเลยหรอเรื่องนี้อายนะคะช่วยนะไม่อายจงปกติได้นะอะไรนะคะอุ้ยอันนั้นก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเที่ยวเราจะให้ถ่ายแบบชุดแบบชุดคลุมไม่ได้บางทีคือเป็นข่าวคนอื่นมาตัดต่อยหน่อยหรือเปล่าอันนั้นมันแต่งรูปได้ไงภาพขึ้นใหม่มันแต่งไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าอายคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าไม่รับเลยใช่ไหมพี่เรื่องเซ็กซี่งานเซ็กซี่ต่างๆโอ้ยไม่มีใครเอาแล้วล่ะค่ะไม่ไหวอะค่ะแล้วอย่างข้อจำกัดในการรับงานนะครับกระแตแบบจะต้องกลับบ้านภายในกี่โมงไหมอะไรมีแบบตกลงกับลูกไว้ไหมครับค้างได้ค่ะนิดหน่อยค้างได้ค้างมาแล้วค่ะเรื่องนี้ค้างมาแบบกี่วันสองสามวันสองสามวันน้องๆเขามีแบบงอนอะไรมีไหมครับเวลาเราออกมาทำงานตอนถ้าตอนเด็กๆกว่านี้ค่ะสักสองปีที่แล้วงอนแน่ๆค่ะโทรไปไม่ได้โทรไปร้องไห้เฟซไทม์ก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนนี้เขาโตแล้วอ่ะเขามีความคิดเขาแบบมีความสุขกับการได้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเข้าใจเราเข้าใจเรามากขึ้นเพราะตอนล่าสุดคือเรากลับเชียงใหม่ก็กลับเป็นอาทิตย์กว่าๆอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเขาเริ่มจอยแล้วว่าแม่ไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฉันได้อิสระอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาสนุกมากเขาจะอวดทุกวันโทรไปก็อวดว่าวันนี้นะมีเพื่อนมาหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยนี่ก็ตั้งชาติถึงค่ะก็ถามว่าหัวยังไงไม่ค่ะคือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสู้กันมาแบบ2ปีละ2ปีแล้วค่ะแล้วก็เราก็ทราบอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นไปตามระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อเขาก็สู้มากับกระต่ายเยอะขออนุญาตคุณพ่อเกิดอะไรเป็นโรคร้ายค่ะยังไงก่อนหน้านี้ทางคุณหมอเองก็บอกกับครอบครัวใช่ไหมคะว่าแบบให้ทำใจอะไรอย่างเงี้ยมีบอกเป็นระยะเวลาค่ะระยะเวลาแต่ว่าเราก็สู้คุณพ่อก็สู้อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคือหลักอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ใช่ใช่คือเขาขอกลับจริงๆเขารักษาที่กรุงเทพค่ะกระตาก็ไปหาเขาทุกวันแต่ว่ากระตาก็ไม่ได้โพสต์ตอนพ่อป่วยอ่ะก็เข้าใจนะคะเพราะว่ากระตาเป็นคนแบบไม่อยากให้ทุกคนเห็นในสภาพแบบนั้นคุณพ่อก็คงเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าคงทำดีที่สุดแล้วเลยมีโอกาสแบบสั่งเสียหรือว่าท่านได้สั่งอะไรทำไมถามหรือพี่กระแตมีอะไรที่อยากจะทำอะไรให้ท่านในแบบโอกาสสุดท้ายเนี่ยคือมันผ่านมันไปแล้วไม่ดามได้ไหมดามได้ไหมขอโทษนะคะถามได้ไหมครับตอนนี้ก็เดินหน้าต่อในฐานะครอบครัวคือมีการสั่งเสียไหมก็คุณพ่อรู้เรื่องหมดค่ะก่อนที่ท่านจะไปเขาขออย่างเดียวคือขอไปที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยทางโรงพยาบาลเขาก็ไปส่งจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่หลายคนพ่อให้กำลังใจเยอะเลยเหมือนกันอะไรนะคะให้กำลังใจเยอะเหมือนกันใช่เพื่อนๆก็ไปแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะขอบคุณฝากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็แขกทุกๆคนเพราะกระแตก็อยากจะลง IG แบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันลงไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เดินหน้าต่อใช่เปลี่ยนโหมดแล้วกันค่ะเปลี่ยนโหมด40ราคาแซ่บยังสวยสามีพาแบบเต็มที่เลยฉลองค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขดีค่ะชีวิตคู่คือแบบอะไรคนอิจฉามากเลยแล้วแบบว่าคือก็คือเป็นคุณพ่อใช่ไหมขอบคุณมากค่ะมีวิธีมัดใจอะไรให้พี่หลุยแบบว่าดูแลเราวันแรกยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็แต่ว่าเป็นที่เขามากกว่าค่ะคือเขาเกิดมาในครอบครัวที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็ได้นิสัยคุณพ่อคุณแม่เขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตาเป็นเพื่อนกับเขาได้แหละคือตาแบบคบเขามาเป็นเพื่อนมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวันถูกแล้วก็เรียกวันที่หนึ่งเลยไหมคะมีคนบอกนะก็มีคนบอกแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยคือมันอยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีแบบว่าเคล็ดลับเติมความหวานนัดจริงๆตรงนั้นกระตาไม่ค่อยถนัดเลยค่ะแต่ว่าตัวของเขาเองเขาเป็นคนแบบ
เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็พูดกันว่าอย่างนี้ไม่โอเคอันนี้อย่างนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจับจุดได้ว่าเราชอบแบบไหนเราก็จะจับจุดได้ว่าเขาเป็นคนชอบแบบไหนเราก็จะตามใจเขาเขาก็จะตามใจเรามันก็เลยเป็นแบบเขาไปสายเอาใจเราเราก็เอาใจเขาบ้างแหละแสดงว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่หลวงก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเพราะตอนนี้ดีเลิศกว่าเดิมดีเลิศกว่าเดิม12แล้วถ้ารวมเป็นเพื่อนก็หลายปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นแฟนจริงๆก็น่าจะ10ปีไม่ได้นับเลยค่ะก็แสดงว่าแบบที่ผ่านมาไม่เคยแบบมีฟีลว่าก็ต้องโทรตามกลับบ้านอะไรไม่เคยอะไรเลยไม่เคยค่ะไม่เคยกลัวติดกันจะแม่เขาอยู่ก็เขาจะอย่างคือเขาจะเป็นคนแบบว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาติดเราชิปอย่างเงี้ยหรอไม่เขาเป็นห่วงมากกว่าคือเขาก็แบบจะต้องคือเขาจะเป็นแบบนี้มุดแบบนี้คือเขาก็ไม่ได้แบบว่าติดเพื่อนเราก็ไม่ได้เป็นคนติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะความติดนี่คือยังไงเวลาเราไปไหนเขาก็จะต้องรู้สึกว่าถ้าเขาไปได้เขาก็จะไปอย่างเงี้ยเขาโหยเขาไปเป็นคนเดียวในผู้หญิงตั้งกี่คนหรอใช่เราตลอดไปยังไงเขาไปด้วยตลอดตลอดเขาก็อยู่ของเขาได้แต่เคยถามทำไมคะว่าแบบคืออึดอัดไหมหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ได้บังคับค่ะทุกครั้งไม่เคยบอกว่าบังคับบางทีเราก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่าแบบพี่ก็ไปกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเผื่อเขาผู้ชายเขาบางทีก็อยากจะอยู่กับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าคือเพื่อนเขาก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาไม่ได้มีอะไรแบบขนาดนั้นเหตุผลของเขาคืออะไรอ่ะที่แบบรู้สึกว่าอ่ะต้องไปกับเราอยากไปกับเราสังคมเพื่อนเดียวกันค่ะคือเราก็สนิทกับเพื่อนเขาก็สนิทกับเพื่อนเราคือมันสนิทกันหมดนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่มีความลับต่อกันอะไรไม่แล้วว่าโอ๊ยภรรยาสวยห่วงงานต้องตามไปไม่ไม่ค่ะคือไลฟ์สไตล์คือเป็นคนแบบชอบกินชอบเที่ยวอะไรเหมือนกันมากกว่าอะไรตีกอล์ฟก็ตีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีกิจกรรมไหนที่เขาชอบแล้วกระต่ายไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือว่ากระต่ายชอบแล้วเขาไม่ชอบแล้วเราผู้หญิงตีกันกิจกรรมบางกิจกรรมเราในความรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันมีสามีฉันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือมาด้วยโอ๊ยเพื่อนชอบมากเลยค่ะทุกคนนี้บอกว่ามาปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนจะชอบการไปเลยเพื่อนติดสามีค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสาวเป็นเพื่อนสาวไปแล้วค่ะทุกกลุ่มเลยค่ะก็จะแบบเอ็นดูถ้าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะเอ็นดูหลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเพื่อนเขาก็จะบอกว่ามานี่เพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยชวนมาถ่ายรูปด้วยชวนแบบแล้วเขาเป็นคนแบบเวลาเขาเป็นผู้ชายคนเดียวเงี้ยเขาก็จะเป็นคนทำหน้าที่ถ่ายรูปให้เพื่อนๆกับผู้หญิงก็เลยชอบเลยไงใช่ใช่มีคนถ่ายรูปให้เขาไม่บ่นด้วยนะขอบคุณค่ะก็ไปถ่ายรูปถ่ายเขียนโน้ตต้องกันนะโอเคจ้าต้องบอกด้วยว่าวันนี้ชวนมองสาวเลยอะไรนะบางทีแบบชวนมองสาวชวนมองผู้หญิงก็ไปถ่ายหนังนี่ก็ไปค่ะก็อาบกันไปใส่แอปด้วยนะครั้งนี้นะคะ1 2 3